วิป3ฝ่ายนัดข้อกรอบเวลาถกงบ68พท.ไม่จัดทีมรับมือฝ่ายค้านถล่มดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 16:10 นวิป3ฝ่ายนัดถกกรอบเวลาอภิปรายร่างงบรบงบ68คาดเปิดเวทีวันที่19มิถุนายนวิสุทธ์มั่นใจไม่ต้องจัดทีมรับมือฝ่ายค้านชำแหละดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวว่าในวันที่13พฤษภาคมเวลา 9:30 นนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นัดวิป3ฝ่ายหารือคือส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและตัวแทนคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายร่างงบรบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งเบื้องต้นได้มีการกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาร่างงบรบงบประมาณปี2568ระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายนแต่อาจจะเพิ่มวันที่18มิถุนายนหรือวันที่21มิถุนายนไปอีก1วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหารือวิป3ฝ่ายจะเจรจาตกลงกันนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่ารัฐบาลให้เหตุผลในการขยับวันพิจารณาร่างงบรบงบประมาณ68ออกไปอีก2สัปดาห์จากเดิมที่วางไว้ต้นเดือนมิถุนายนเพื่อความละเอียดรอบคอบของการจัดทำงบประมาณรวมถึงการปรับปรุงบางรายการและยังมีเรื่องเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ต้องทำรายละเอียดให้ชัดเจนจะได้ปราศจากข้อกังขาของทุกฝ่ายโดยผู้อภิปรายทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลจะได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลได้ทำการบ้านศึกษาร่างงบรบงบประมาณ68และเตรียมส.ส.อภิปรายไว้ 20-30 คนนั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเตรียมตัวซึ่งฝ่ายรัฐบาลก็ได้เตรียมตัวไว้แล้วโดยพรรคเพื่อไทยมีทีมวิชาการเข้ามาช่วยเตรียมข้อมูลให้ส.ส.แต่ละคนเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องติวเข้มส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหรือไม่เนื่องจากฝ่ายค้านเล็งอภิปรายจัดเต็มและยังมีงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีการประชุมหารือกันไปแล้วบางส่วนเมื่อถึงเวลาคงไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวมั่นใจจึงไม่ต้องฟอร์มทีมเพื่อรับมือกับการอภิปรายในประเด็นโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเป็นพิเศษเพราะฝ่ายวิชาการได้เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นประธานวิปรัฐบาลกล่าว สงกรานต์สนุกช่วยแฟนเข้าใจคนแซะโชว์สวีทจุ๊บมายรับน้อยใจบ้างขอเลือกปล่อยผ่านบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 10:21 นไลฟ์เอาสังคมไม่โฟกัสยอดเป็นหลักสงกรานต์เลิกเขินกล้องสนุกช่วยแฟนขายของเข้าใจคนแซะโชว์สวีทจุ๊บมายรับน้อยใจบ้างขอเลือกปล่อยผ่านตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันของคู่รักสงกรานต์เตชะนรงค์และมายณภัสสิซึ่งมีฟีดแบคไปในทางที่ดีแฟนๆเปิดใจชื่นชอบความหวานมุ้งมิ้งของทั้งคู่มากขึ้นและยังชมหนุ่มสงกรานต์ที่มาไลฟ์ขายของกับแฟนดูหล่อแบ๊วสดใสพูดเก่งเลิกเขินกล้องแล้วแต่ล่าสุดไม่ไหวมีคอมเมนต์ด้านลบแซะทั้งคู่ใต้คลิปที่สาวมายรีวิวเทสลิปสติกช็อตเอาสติกเกอร์ปิดคล้ายจุ๊บกันโดยวันที่8พฤษภาคม67สงกรานต์มายที่ควงมาร่วมงานแถลงข่าวเพื่อยกระดับสินค้าไทยด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดไลฟ์สดณห้องบุรชัดชัยยากรอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวมายเทรนมาดี
ที่สงพูดเก่งขึ้นไม่มีจังหวะให้ได้พูดเลยตอนนี้เขาสอบผ่านฉลุยพี่กรานเขาแอบเก็บการบ้านหลังเขาฟังไมไลฟ์เยอะมีโอกาสได้ไลฟ์กับน้องๆพันธมิตรของเราเขาเก็บคำพูดและเขาจดจำสามารถเอามาทำของตัวเองได้ตอนนี้เก่งเลยค่ะสงกรานได้วิชาจากเขาเยอะเขาสอนเรื่องจังหวะการพูดแต่อย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้จะมาเป็นพ่อค้าไลฟ์จริงจังนะครับผมมาทำมาช่วยเขาเราไลฟ์กันเราไม่ได้คำนึงถึงยอดมากเราเอาที่คนดูเข้ามาดูแล้วสนุกมีคอมเมนต์โต้ตอบกลับจอยไปกับไลฟ์ของเราเรื่องยอดก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของยอดไปเราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเป็นหลักบางทีเราก็ไลฟ์เอาสังคมมีความรักครั้งใหม่ก็เป็นคนใหม่หล่อขึ้นพูดเก่งขึ้นแบ๊วขึ้นสงกรานต์ไม่รู้เหมือนกันความจริงผมเป็นคนกลัวกล้องกลัวการพูดกับคนเยอะๆพอไลฟ์ปุ๊บเหมือนมีองค์มาลงหัวเราะก็เลยพูดไปได้เรื่อยๆผมไม่ได้พูดเก่งขนาดนั้นได้น้องคอยซัพพอร์ตไม่ว่าไม่อาจจะเข้ามาทำให้พี่กรานด้วยวัยของพี่กรานด้วยหน้าที่การงานของเขาที่มันยากมากที่จะมีโอกาสมาไลฟ์มาลองขายของแล้วไม่เป็นคนที่พูดเรื่อยๆอยู่หน้ากล้องอยู่แล้วเราชอบไลฟ์ชอบพูดคุยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้พี่เขามีโอกาสลองแต่สุดท้ายเขาชอบและสนุกเองเหมือนเราเป็นผู้เปิดทางแต่สุดท้ายเขาสนุกและเอนจอยไปกับมันเองก็ดีใจคะเลิกเขินกล้องแล้วสงกรานต์ก็ยังมีครับแต่ก็ดีขึ้นเยอะมากแต่ก่อนถ้าให้พูดหน้าจอคือม้วนเลยแต่ตอนนี้โอเคไปได้กับคอนเทนต์ลาบูบูไม่ทุกคนจะต้องคิดว่าต้องเป็นไม่เป็นคนคิดคอนเทนต์แน่ๆเลยแต่พี่กรานเป็นคนคิดตอนแรกพี่กรานจะให้ไมค์ไปตัดชุดลาบูบูเลยด้วยซ้ําแต่มันแพงมากสุดท้ายเลยไปกดมาจากแอป200กว่าบาทชุดมาสคอตกระต่ายพี่กรานเป็นคนคิดสตอรี่สงกรานมันก็สนุกดีเราทำคอนเทนต์เราก็ต้องพยายามหามุมใหม่ๆมาเล่นตลอดถ้ามันเหมือนเดิมตลอดคนก็อาจจะเบื่อเราก็ต้องพยายามทำให้ช่องของเราสนุกไม่น่าเบื่อมีอะไรใหม่ๆให้คนได้ติดตามก็พยายามครับแต่ตอนนี้ไลฟ์อย่างเดียวเลยทุกคนอาจจะคิดว่าการมานั่งพูดอย่างนี้มันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่จริงๆมันคือเหนื่อยมากๆผมเป็นคนที่ฟิตมากแข็งแรงมากออกกำลังกายทุกวันแต่ออกกำลังกาย 2-3ชั่วโมงยังไม่เท่าไลฟ์เลยผมพูดจริงๆแล้วมันดึกกลายเป็นนอนไม่หลับไปเลยสมองเราต้องทำงานตลอดเหนื่อยจัดๆนอนไม่หลับเลยกว่าจะหลับอีกที2ในคลิปหลังสติกเกอร์จุ๊บจริงหรือคืออะไรสงกรานต์เดี๋ยวจะมีออกเวอร์ชั่นแบบไม่มีสติกเกอร์ไม่มีอะไรครับไม่จุ๊บนิดหน่อยลองเทสลิปสติกกว่าสีไม่ติดลิปสติกติดทนทานข้าวไม่หลุดทานส้มตำไม่หลุดจุ๊บไม่หลุดถ้ายอดถึงเป้าสติกเกอร์ไม่มีแล้วค่ะคอมเมนต์มากมายเข้ามาชื่นชมคู่เราส่วนด้านลบเราจัดการยังไงบ้างไมค์ทุกอย่างมี2ด้านนะสำหรับไมค์ที่เข้ามาเยอะๆจะเป็นคอมเมนต์ทางบวกก็จะมี 1-2 คอมเมนต์ที่ไปในทางลบไม่อ่านนะแต่ไม่ได้เก็บเอามาทำให้ตัวเองรู้สึกแย่อ่านแล้วก็เข้าใจอะไรที่เป็นการตักเตือนอะไรที่เป็นการแนะนำให้เราเอาไปปรับปรุงตนเองพัฒนาให้ดีขึ้นก็พร้อมที่จะยินดีรับฟังแต่อันไหนที่เป็นลบแค่จะเข้ามากระทบไม่ก็เลื่อนผ่านไปมากกว่าสงกรานต์สำหรับคนที่สนับสนุนก็ขอบคุณครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่ก็ขอบคุณเช่นกันมันก็เหมือนกับการทำงานถ้าเราฟังแต่คอมเมนต์ที่ดีเราก็จะไม่ได้พัฒนาเลยเราต้องอยู่กับอะไรที่มันเรียวบ้างเพื่อเอามาใช้ในการพัฒนาผมค่อนข้างจะโอเคกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วมีเก็บหลักฐานไว้บ้างไม่มีแต่น้อยใจว่าทำไมแต่ว่าหลักฐานไม่มีเลยค่ะให้กำลังใจมายังไงสงกรานต์ไม่ต้องห่วงครับคนนี้เขาแข็งแรงอยู่แล้ว